ในตอนนี้ก็กลายเป็นคุณแม่ป้ายแดงอย่างเต็มตัวแล้วหลังจากรอคอยกันมานานสำหรับคุณแม่ชมพู่อรยาซุปตาสาวตัวแม่ที่ก่อนหน้านี้หากใครที่ได้ติดตามก็จะทราบกันดีว่าเธอและสามีพยายามมีลูกสาวกันมานานแล้วสักพักแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคุณชมพู่อรยาก็ได้คลอดลูกสาวอย่างปลอดภัยที่โรงพยาบาลท่ามกลางความดีใจของแฟนคลับรวมถึงสามีที่ให้กำลังใจอยู่ข้างๆซึ่งแม่ชมก็ไม่ปล่อยให้แฟนคลับได้รอนานรีบออกมาเปิดเผยความน่ารักของน้องแอบิเกลโดยเร็วที่สุดล่าสุดมีรายงานว่าคุณชมพู่อรยาได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวหลังจากที่ได้รับของขวัญจากคุณเอมพินทองทาลูกสาวทักษิณนั่นก็คือรองเท้าแบรนด์กุชชี่และนอกจากนี้ยังใส่ใจเขียนการ์ดน่ารักมีข้อความเยอะพอสมควรอีกด้วย